ฉันเคยบอกว่ารักกับเธอหรือยังให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหมอุ๊ยคนลุกอ่ะ เออไม่รู้ว่าเขาเคยบอกคุณไหมนะว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณมากแล้วเขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากเขาเคยบอกคุณไหมเขาเคยบอกคุณไหมนะความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณคือต้องบอกว่าเขามองว่าคุณมีเสน่ห์มากเขามองว่าคุณมีเสน่ห์เขามองว่าคุณเป็นคนใจดีเขามองว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจเขามองว่าคุณมีความโดดเด่นในตัวเองค่อนข้างสูงนะแล้วเขาก็ดูรู้สึกหลงรักหลงใหลในตัวคุณอยู่นะเออเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมีเสน่ห์มากๆอ่ะแล้วก็ดูเขาชื่นชมในตัวคุณนะเออความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณมันยังคงเป็นความรักความหลงรักหลงไหลข้างไกลในตัวคุณอยู่อะไรอีกอะไรอีกเฮ้ยความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณต้องบอกเลยว่าดูเขาจริงจังและดูเขาจริงใจดูเขามีความรู้สึกดีๆที่มอบให้กับคุณมากๆความรู้สึกที่แท้จริงของเขาคือไม่รู้ว่าเขาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกก็ได้หรือบางครั้งบางทีอาจจะแสดงออกแหละแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าอาจจะมีความกลัวกังวลใจอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาดูจริงจังจริงใจกับคุณนะความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อคุณมันก็ยังเป็นความจริงจังจริงใจดูเหมือนกับว่าเขาแพลนไปข้างหน้าเขาแพลนอนาคตไปข้างหน้ากับคุณหรือเขามีความตั้งใจนะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือทำให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนก้าวหน้าเนาะดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นพลังงานค่อนข้างดีนะดีมากๆด้วยดีมากๆด้วยนะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสินะว่าเขารู้สึกอุ๊ยมันมีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นเลยคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณมันยังคงมีแต่ความรักความรู้สึกดีๆความจริงจังความจริงใจความเอาจริงมีความรักหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณมีความรู้สึกดีๆรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์รู้สึกว่าคุณสวยหล่อดูดีน่ารักน่าหลงใหลน่าข้างใครนะมีแต่ความรู้สึกดีๆทั้งนั้นเลยความรู้สึกลึกๆความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยอีกสัก2ใบแล้วกันนะคะถ้าสมมุตินะถ้าความสัมพันธ์โอเคอยู่นะความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนคุยหรือเป็นแฟนกันอยู่หรืออะไรต่างๆหรืองอนกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขายังรักคุณอยู่ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะถ้ายังคุยกันอยู่นะส่วนถ้าเกิดว่าเพิ่งจบกันไปเพิ่งห่างหายกันไปหรืองอนกันหรือว่าเขาอาจจะขอจบความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆต้องบอกเลยมีโอกาสที่ความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นการประชดประชันหรืออาจจะเป็นความน้อยอกน้อยใจก็ได้นะเป็นไปได้เพราะว่าดูเหมือนเขายังรักคุณอยู่มากยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่มากเนาะมันอาจจะมีการประชดประชันหรือว่ามีการแบบว่าคิดมากน้อยอกน้อยใจและอาจจะแสดงอาการอะไรออกไปที่อาจจะปากไม่ตรงกับใจอ่ะปากไม่ตรงกับใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันนะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะปากไม่ตรงกับใจนะแต่ความรู้สึกที่แท้จริงที่เขามีต่อคุณต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความรู้สึกดีๆเขายังคงมีความรู้สึกหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าคุณอาจจะมีเผลอเนาะพังเผลออาจจะมีคำพูดหรือการกระทำอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนะต้องบอกว่าเขาก็เจ็บปวดนะถ้าเกิดว่าทะเลาะกันงอนกันหรืออะไรต่างๆต้องบอกว่าเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะคะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันกับการห่างหายกันไปกับการงอนกันกับการทะเลาะกันหรือการที่เราอาจจะไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนาะหรือความสัมพันธ์อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความหรือห่างๆกันอะไรต่างๆต้องบอกว่าเขาก็ไม่รู้สึกดีความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณมันยังมีความรักความรู้สึกดีๆความหลงรักหลงใหลข้างใครในตัวคุณอยู่นะแล้วก็อยากอยู่ใกล้ชิดกันด้วยนะอยากอยู่ใกล้ชิดกันด้วยต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้มีความสุขเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันดีกว่านี้ด้วยนะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะ